เห็นครับวันนี้มาเพื่อที่จะมาขอคะแนนครับขอคะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่6แล้วแม่ตกมา5ครั้งร้องไห้มา5ทีแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าการสอบตกทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรชัยมีคะแนนครับเยอะนะแต่ไม่เยอะพอที่จะเป็นผู้ชนะแต่มันเยอะพอครับเยอะพอที่เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้พรชัยเยอะพอที่จะเป็นกำลังใจให้พรชัยได้ทำงานครับได้สร้างผลงานที่เน้นในเรื่องของอาชีพเน้นในเรื่องของรายได้และเน้นในเรื่องของการเผชิญวิกฤตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวเชียงใหม่มาโดยตลอดพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งที่จะถึงในอีก8วันข้างหน้าครับถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะอย่างครับเพราะเชียงใหม่ต้องฟื้นครับฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจการค้าการขายที่เงียบเหงาเนี่ยครับเราต้องร่วมมือกันครับถ้าหากปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสุดท้ายหนีบกพ้นครับที่จะต้องเข้ามาบริหารแบบขอนทุนบ่ได้บริหารความทุกข์บ่ได้จัดการเพิ่มพูนความสุขพี่น้องชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องครับเราเลือกนักการเมืองที่มาจากการซื้อเสียงสุดท้ายเราก็ได้นักการเมืองเก่งจนกระทั่งสร้างเป็นฐานการเมืองสุดท้ายพลิกเชียงใหม่เป็นฐานการเมืองแล้วเป็นครับขวงต้าแปงกลายเป็นขวงม็อบอีกครับขวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่งดงามต้องมีม็อบมาประชุมกันผมว่ามันได้สร้างบรรยากาศการค้าการขายที่ดีเลยครับเราบอบช้ำมาเยอะแล้วครับกับภัยโควิดที่ผ่านมาหากเราเลือกนักเลือกตั้งเราก็จะได้สิ่งที่เราเลือกครับแต่กฎหมายระบุไว้ว่าการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมาทำงานในฐานะของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขอครับขอเลือกนักบริหารที่เป็นคนดีมีผลงานประจักษ์ชัดครับวันนี้พรชัยมาขอเสนอตัวเองครับเสนอตัวเองว่าเป็นผู้บริหารคนคนนั้นที่จะมาอาสารับใจพ่อแม่พี่น้องในบทบาทของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ถามว่าแล้วคนนี้มีคุณสมบัติอย่างไรที่จะมาเป็นผู้บริหารของท่านครับผู้บริหารคือการที่จะเอาวิกฤตกลับขึ้นมาเป็นโอกาสครับผู้บริหารจะเอาโอกาสนั้นกลับเข้าคืนสู่ความยั่งยืนความมั่งมีของพี่น้องชาวบ้านผู้บริหารจะต้องเอาจุดแข็งมาเป็นจุดขายจุดขายนั้นจะต้องสร้างรายได้ให้พี่น้องชาวบ้านตัวใจสร้างรายได้ให้หมู่พวกพ้องและตนเองครับท่านครับพรชัยในอดีตก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งมาแล้วในบทบาทรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เอาจุดแข็งครับครับพรชัยเป็นผู้บริหารที่เอาจุดแข็งครับจุดแข็งเนี่ยเอาให้มาเป็นจุดขายเอาอะไรครับถนนคนเดินจำได้ก่อนครับเอาจุดแข็งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายขับเคลื่อนภูมิปัญญามนุษย์เฮาพรชัยเอาความเป็นนักบริหารสร้างตลาดการค้าทำถนนคนเดินเพิ่มมูลค่าสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมเพื่อเชียงใหม่มีความยั่งยืนเพื่อคนเชียงใหม่มีความมั่งคั่งเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ทำถนนคนเดินทั้งท่าแพลาดดำเนินวัวลายและถนนคนเดินมือสองหลังปิ้นเลยสร้างอาชีพมาเป็นหมื่นๆอาชีพครับผมอันนี้คือในบทบาทผู้บริหารเผชิญวิกฤตครับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเมืองเชียงใหม่มีหลายรอบครับเอาที่กาดหลวงนี่ก็ได้ครับมีการเปิดห้างสรรพสินค้าใหญ่ลบเปลี่ยนตั้งชื่อว่าเป็นการหลวงติดแอร์ถึงชั้นลุ่มครับการหลวงแต่นิ่งเงียบเลยครับตอนนั้นครับพรชัยเจอวิกฤตร่วมปากท้องพี่น้องชาวบ้านครับก็เลยพลิกวิกฤตขึ้นเป็นโอกาสเอาการหลวงที่มีคนจีนอยู่เยอะครับมีศาลเจ้าพ่อปุณเถากงปุณเถามากเจ้าแม่ทิพย์เกศรศาลเจ้าพ่อกวนอูพิชเพื่อเป็นไชน่าทาวน์อย่างที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆมันมีกันครับท้ายที่สุดแล้วประกาศตัวเป็นไชน่าทาวน์นับจากวันนั้นมาการหลวงกลับมาคึกคักเหมือนเดิมครับ
ตึกราคาทะลุ20ล้านไปแล้วครับเที่ยวได้ทั้งปีเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ทำในฐานะของอดีตเป็นผู้บริหารในบทบาทรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เชียงใหม่ชัยนาทาวเชียงใหม่มาริกาผู้สตรีที่หลังมช.ก็เป็นคนเริ่มต้นทั้งหมดครับท่านครับถ้าพูดถึงผลงานยังมีอีกหลายอย่างที่ได้ทำไว้ขอโอกาสครับพรชัยได้ขอโอกาสพี่น้องสมัครรับเลือกตั้งตกมา5รอบแต่ทุกครั้งที่สอบตกพรชัยบอกเคยครับบอกเคยที่จะลาสาบอกเคยที่จะทิ้งเข้ามาพี่น้องเพราะพรชัยบอกว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่รักมาโดยตลอดครับผมพรชัยทำอะไรฮะพรชัยสอบตกไปเป็นนายกสอบตกจากนายกเทศมนตรีแต่พรชัยไปเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวครับจึงประจักษ์รับทราบว่าสมาคมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีเกือบ30ชมรม30สมาคมครับเลยจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นประธานก่อตั้งโดยรับความไว้วางใจจากท่านนายกท่านนายกต่างๆทั้งประธานชมรมมอบให้พรชัยเป็นประธานคนแรกครับประธานก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เรามีอุดมการณ์เรามีแนวทางร่วมกันที่จะทำให้เชียงใหม่มีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมั่นคงครับประสานหน่วยงานภาครัฐเอกชนขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นฮับทางการบินท่านครับเที่ยวบินเปิดเชื่อมโยงไปกับเมืองต่างๆในประเทศและหลายประเทศนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นจากหลักหมื่นจนทะลุหลักล้านคนหนึ่งก็เพราะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แต่พอถึงจุดที่คนจีนมาเยอะถึงขนาดที่ม้าเท้ายังต้องเขียนป้ายภาษาจีนฮะมะม่วงก็ต้องเขียนภาษาจีนเพราะคนจีนกินเที่ยวเหมือนเราครับแต่เหรียญมีสองด้านครับด้านหนึ่งก็บอกมาเยอะด้านหนึ่งก็บอกว่ามาแล้วพฤติกรรมไม่เหมาะสมพรชัยต้องแสดงความรับผิดชอบครับพรชัยทำอะไรครับรวบรวมฮะรวบรวมสมัครพรรคพวกทำหนังสือการ์ตูนเอาท่านผู้ว่าสุริยะประสาทบัณฑิตขึ้นปกนะครับการ์ตูนที่บอกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในเมืองเชียงใหม่และส่งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองส่งให้นักท่องเที่ยวจีนทุกคนที่เหยียบแผ่นดินเชียงใหม่ครับไปอ่านบนรถตู้ไปอ่านบนรถทัวร์ฮะสุดท้ายคนจีนอ่านเห็นภาพการ์ตูนรู้เลยว่าเข้าวัดห้ามใส่เกี่ยวสั้นห้ามใส่เสื้อคอเมาส์ขับรถมอเตอร์ไซค์ในเวียงต้องใส่หมวกกันน็อกตัวเองห้ามผุยน้ำลายบนทางเท้าโทษทีครับห้ามอู้เสียงดังเกินไมโครโฟนตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมชาวจีนที่ปรับเปลี่ยนไปจากความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีบ้านเราจากการสื่อสารถูกช่องถูกทางในบทบาทของผู้บริหารครับท่านครับขอโอกาสเถอะครับตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเอาคึกคักขนาดครับวันนี้ปัญหาไปแล้วครับขอให้พรชัยคนนี้มาทำหน้าที่ในบทบาทของผู้บริหารที่รู้ปัญหารู้วิธีแก้ไขครับที่จะเอาขึ้นไปเอาเชียงใหม่รอบได้ก่อนเจ้าการเลือกตั้งเต้นนี้ครับพรชัยมาอาสาทำงานในบทบาทนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผู้บริหารที่มีผลงานประจักษ์ชัดครับมีความประสบการณ์ที่ชัดเจนและก็ชัดแจ้งโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยครับแต่พรชัยไม่ได้มาคนเดียวครับเรื่องนี้พรชัยมาพร้อมกับหมู่ผู้สมัครสธ.แขวงกาลุละแขวงเมืองลายแขวงศรีวิชัย3แขวงขอครับท่านครับขอโทษทุกท่านตัวเองที่มาส่งเสียงดังรบกวนทุกท่านบรรยากาศจะเงียบเหงาอยู่แล้วแล้วมามีเสียงลำโพงเข้ามาอาจจะสร้างความรำคาญไปบ้างนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยตัวเองพรชัยมาขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณในคะแนนที่ทุกท่านมอบให้ผมและให้เป็นกำลังใจให้ผมเป็นแรงงานเป็นผลงานออกมาตอบโจทย์ทำงานเพื่อพี่น้องชาวบ้านมาตลอดเกือบ20ปีบนพื้นชีวิตเส้นนี้ครับท่านครับพรชัยครับวันนี้มาขอโอกาสครับขอแหงครับขอคะแนนครับขอช่วยกันกาครับพลิกฟื้นเชียงใหม่วันนี้เลือกแบบเดิมครับเราเลือกผู้บริหารที่มีผลงานมีคุณธรรมทำประโยชน์ตลอดครับหัวใจวันนี้หาเสียงมาลงพื้นที่พอสอบตกแล้วก็หายไปเลยหัวใจพอรับเลือกตั้งพอชนะนโยบายที่นำเสนอก็ไม่เคยไปทำเลยขอโอกาสที่พรชัยได้ทำงานสักครั้งครับแล้วก็เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าคูหามองหาที่คูหาครับสอทอเห็นเสื้อสีบานเย็นขอท่านช่วยเป็นกายกทีมเลยครับใครมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงอยู่แขวงเมืองลายอยู่แขวงกาลุละอยู่แขวงศรีวิชัยขอการเสื้อสีบานเย็นยกทีมครับ
วันนี้ผมเองรบกวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเยอะพอสมควรแล้วต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอโทษจริงๆนะครับรถขอฝากอนาคตเมืองเชียงใหม่ว่าเราจะปล่อยให้เป็นฐานการเมืองหรือจะร่วมกันพลิกฟื้นเชียงใหม่ให้เป็นฐานความสุขนำมาซึ่งอาชีพนำมาซึ่งรายได้ตอบโจทย์ลดล้างจนเอาเงินจ่ายค่าเทอมไม่ต้องทวงโดนทวงค่าเช่ามีเงินให้ลูกให้กินนมเพื่อซื้อขนมนะครับแล้วก็มีเงินดูแลคนเฒ่าได้นะครับเลือกเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขอโอกาสท่านตัวนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณเนอร์คุณเนอร์